ซุปตายังไม่ดูแลเลยเอสุภชัยแจงปมกาโตะอย่าเข้าใจผิดเผยสอนไปเยอะหลังจากฮือฮาอดีตพระกาโตะพงศกรจันแก้วเผยภาพและคลิปร่วมเฟรมกับนักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยก่อนจะไลฟ์สดพูดถึงเอสุภชัยว่าน่ารักมากหาเบอร์ติดต่อมาหาตัวเองถือว่าโอกาสบุญนำพาพร้อมทั้งบอกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะทำเอาหลายคนคิดว่าเอสุภชัยนักปั้นคนดังจะติดต่อกาโตะมาเป็นดาราในสังกัดหรือเปล่าด้านเอสุภชัยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากเล่าหลายรอบแต่ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดจริงๆแล้วพี่เอมีน้องสาวที่มาอยู่บ้านด้วยและตอนนี้กำลังขายของออนไลน์อยู่ซึ่งน้องสาวก็ขออนุญาตพี่เอให้ช่วยติดต่อกาโตะให้มาช่วยขายของให้น้องสาวหน่อยพี่เอก็ติดต่อไปให้จากนั้นกาโตะก็มาหาน้องสาวที่บ้านเลยได้เจอและพูดคุยกันบวกกับรามพี่เอก็เป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันก็เจอกันก็ทักทายพูดคุยตนก็สั่งสอนไปเยอะพร้อมอธิบายเรื่องการทำบุญเรื่องพระพุทธศาสนาว่าทำผิดคนให้อภัยแต่ก็ต้องรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปไม่ว่าคนเราจะทำผิดพลาดก็ปรับตัวก็ให้อภัยแต่จะมาดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเรื่องแบบนั้นเพราะตัวเองถึงจุดอิ่มตัวแล้วมีความสุขในแบบนี้ดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตนยังไม่ดูแลเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ